สวัสดีครับพบกันในคลิปที่2นะครับคลิปที่2สำหรับกลุ่มสารสังคมศึกษานะครับวันนี้เราจะพบกันในหน่วยนะครับที่2ก็คือทวีปยุโรปนะครับหน่วยนี้จะพบกันในหน่วยของทวีปยุโรปนะครับเนื้อหาสาระที่สำคัญนะครับที่เราจะมานะครับเรียนรู้เกี่ยวกับทวีปยุโรปนะครับเนื้อหาสาระที่สำคัญนะครับของทวีปยุโรปนั้นจะมีทั้งหมด11เรื่องด้วยกันนะครับ11เรื่องนะครับเรื่องแรกนะที่เราจะมาเรียนรู้นักเรียนจะได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับในการเรียนออนไลน์ในครั้งนี้นะครับเรื่องที่1ก็คือขนาดและที่ตั้งของทวีปยุโรปนะครับเรื่องที่2อาณาเขตติดต่อนะครับเรื่องที่3ลักษณะทั่วไปของทวีปยุโรปนะครับเรื่องที่4ภูมิภาคของยุโรปนะครับเรื่องที่5ลักษณะภูมิประเทศของยุโรปนะครับเรื่องที่6ลักษณะภูมิอากาศนะเรื่องที่7ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของยุโรปเรื่องที่8ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปยุโรปเรื่องที่9ประชากรภาษาศาสนาของยุโรปนะครับเรื่องที่10ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรปและเรื่องที่11นะครับภัยพิบัตินะครับที่ทวีปยุโรปได้รับนะครับเรามาดูหัวข้อแรกเลยนะครับหัวข้อแรกในที่นี้ก็คือขนาดและที่ตั้งนะครับของทวีปยุโรปนะขนาดและที่ตั้งของทวีปยุโรปนะครับเราจะมาดูขนาดและที่ตั้งของยุโรปนะครับที่ยุโรปมีเนื้อที่ประมาณ 9.9 ล้านตารางกิโลเมตรนะครับเป็นทวีปที่เกือบจะเล็กที่สุดนะถัดจากทวีปออสเตรเลียและมีขนาดเล็กกว่าทวีปเอเชียนะครับซึ่งถือว่าทวีปเอเชียนั้นเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยประมาณถึง4/1/2เท่านะครับทวีปยุโรปเป็นทวีปที่ตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือทั้งหมดนะซีกโลกเหนือทั้งหมดเลยนะครับไม่มีดินแดนส่วนใดของทวีปอยู่ใต้เส้น Tropic of Cancer บริเวณใต้สุดของทวีปยุโรปอยู่ในแนวเดียวกับตอนกลางของประเทศจีนและตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นนะครับถ้าเราดูจากแผนที่นักเรียนก็จะเห็นนะฮะว่าทวีปยุโรปนี้ตั้งอยู่ทางตอนซีกโลกเหนือทั้งหมดเลยนะครับมาดูอาณาเขตติดต่อของทวีปยุโรปนะครับอาณาเขตติดต่อมีดังนี้นะครับทิศเหนือนะครับทิศเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์กติกมีทะเลต่างๆคือทะเลแบเรนทะเลคาราทะเลขาวทิศตะวันออกติดต่อกับทวีปเอเชียนะครับเป็นพื้นแผ่นดินเดียวกันแนวแบ่งเขตทวีปทั้งสองคร่าวๆถือตามเทือกเขาอูรัสแม่น้ำอูรานทะเลแคสเปียนทะเลดำเทือกเขาคอกเคซัสการแบ่งเช่นนี้ทำให้มี2ประเทศนะครับที่มีดินแดนอยู่ทั้งในทวีปเอเชียและก็ทวีปยุโรปก็คือประเทศรัสเซียและตุรกีนะส่วนที่ใต้นะครับที่ใต้ติดต่อกับทะเลแคสเปียนเทือกเขาคอกเคซัสทะเลดำทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทิศตะวันตกนะครับติดต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติกมีทะเลต่างๆเช่นทะเลนอร์เวเจียนทะเลเหนือทะเลไอริชทะเลบอลติกนะครับย้อนมาดูแผนที่ครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือทิศเหนือนะครับทิศเหนือส่วนทางด้านที่ตะวันออกก็จะมีนะติดกับทวีปเอเชียนะครับส่วนที่ตะวันตกนะครับก็มหาสมุทรแอตแลนติกนะครับทิศใต้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะลักษณะทั่วไปของทวีปยุโรปนะครับทวีปยุโรปเป็นทวีปที่มีขนาดเล็กรองจากทวีปออสเตรเลียนะครับซึ่งออสเตรเลียนั้นเล็กที่สุดนะครับพื้นดินของทวีปยุโรปที่อยู่ติดเป็นพื้นเดียวกับทวีปเอเชียนั้นเราจะเรียกว่ายูเรเซียนะครับยูเรเซียซึ่งมีเส้นกั้นพรมแดนธรรมชาติก็คือเทือกเขาอูราล
แม่น้ำโบราณทะเลสาบแคสเปียนภูเขาคอเคซัสนะครับที่ตั้งของทวีปยุโรปนะครับอยู่บนซีกโลกเหนือระหว่างละติจูดที่36ถึง71องศาเหนือลองติจูด66องศาตะวันออกถึง9องศาตะวันตกทวีปยุโรปนะครับภูมิภาคนะครับแบ่งภูมิภาคออกเป็น4ภูมิภาคด้วยกันนะครับที่ยุโรปนั้นแบ่งการปกครองออกเป็น46ประเทศที่น่าตามตำแหน่งที่ตั้งสามารถแบ่งออกเป็น4กลุ่มหรือ4ภูมิภาคใหญ่ๆก็คือยุโรปเหนือได้แก่เดนมาร์กฟินแลนด์ไอร์แลนด์ไอซ์แลนด์นอร์เวย์สวีเดนเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียยุโรปตะวันตกได้แก่ออสเตรียเบลเยียมฝรั่งเศสเยอรมนีลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์สหราชอาณาจักรยุโรปใต้ได้แก่อาร์เมเนียกรีซอิตาลีมอลตาโปรตุเกสสเปนและยุโรปตะวันออกนะครับได้แก่ประเทศแมงการีสหรัฐเช็กสหรัฐสโลวักฮังการีโปแลนด์และประเทศโรมาเนียมาดูหัวข้อต่อไปนะครับลักษณะภูมิประเทศในทวีปยุโรปนั้นเราสามารถจำแนกลักษณะภูมิประเทศของยุโรปนั้นออกเป็น4เขตใหญ่ๆด้วยกันนะครับ4เขตใหญ่ๆนะครับเขตที่1นะครับเขตเทือกเขาหินเก่าทางตะวันตกเฉียงเหนือลักษณะเด่นนะครับเขตนี้เป็นเทือกเขาหินเก่าที่ผ่านการสึกกร่อนนะครับผ่านการสึกกร่อนนะฮะเทือกเขาหินเก่าที่ผ่านการสึกกร่อนต่อภายย้อนกลับมานิดนึงผ่านการสึกกร่อนนะมานานจนระดับต่ำเช่นเทือกเขาเชเรนในคาบสมุทรสแกนดิเนเวียนะครับเป็นที่2นะครับเป็นที่ราบสูงที่เตี้ยขรุขระมีทะเลสาบขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไปซึ่งเกิดจากการกระซอกของทางน้ำแข็ง3นะครับบริเวณชายฝั่งมีอ่าวเล็กขนาดเล็กแคบและยาวเว้าลึกเข้าไปในพื้นดินบางแห่งเป็นหน้าผาสูงชันเราเรียกว่าฟิออสหรือฟออสหรือฟยอสนะครับเรียกว่าฟิออสหรือฟยอสอย่างเช่นตัวอย่างนี้เป็นของตามภาพเนี่ยเป็นของประเทศนอร์เวย์นะครับเขตที่2นะครับเขตที่ราบใหญ่ภาคกลางนะครับเขตที่ราบใหญ่ภาคกลางเขตที่ราบใหญ่ภาคกลางเนี่ยเป็นเขตที่ราบใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรปมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดนะครับได้แก่ที่ราบด้านตะวันตกของประเทศฝรั่งเศสเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ที่ราบภาคเหนือของประเทศเยอรมนีโปแลนด์ที่ราบบริเวณตอนใต้ของสหราชอาณาจักรเป็นเขตที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกมีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านหลายสายนะครับได้แก่แม่น้ำลัวแม่น้ำเชนแม่น้ำไรน์แม่น้ำเอลเบที่ราบริมฝั่งทะเลบอลติกนะในประเทศนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์นะครับประกอบด้วยเปลือกหินโลกที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดที่เรียกว่าบอลติกชิลนะครับนี่คือเขตที่2นะครับต่อไปเขตที่3เขตที่3คือเขตที่ราบสูงภาคกลางเขตที่ราบสูงภาคกลางนะครับเขตที่ราบสูงภาคกลางเป็นเขตที่ราบสูงและเนินเขาเตี้ยเกิดจากการสึกกร่อนพังทลายได้แก่เมเชต้าที่ราบสูงในภาคกลางของคาบสมุทรไซบีไอบีเรียนะครับมาเชฟซองตรัสที่ราบสูงตอนกลางของประเทศฝรั่งเศสป่าดำแบ็กฟอเรสต์ที่ราบสูงตอนกลางและภาคใต้ของประเทศเยอรมนีโบฮีเมียที่ราบสูงระหว่างพรมแดนของประเทศเยอรมนีสหรัฐเช็กและสหรัฐสโลวักนะครับเขตที่4เขตภูเขาหินใหม่ทางภาคใ
นะเหตุนี้เกิดจากการโก่งตัวของผิวโลกได้แก่เทือกเขาพีเรนีสซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับประเทศสเปนเทือกเขาเอลป์ทอดแนวจากตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศสผ่านเข้าไปในประเทศสวิตเซอร์แลนด์อิตาลียอดเขาสำคัญคือมองบรองเทือกเขาแอลป์ไนในคาบสมุทรอิตาลีเทือกเขาไดโรลิกแอลป์ในคาบสมุทรบอลข่านเทือกเขาคอกเคซัสอยู่ระหว่างทะเลดำและทะเลสาบแคสเปียนมียอดเขาสูงสุดคือเอลบรุสนับนั้นก็เป็นลักษณะภูมิประเทศของยุโรปนะครับจะแบ่งออกเป็น4เขตด้วยกันนะข้อต่อไปเป็นลักษณะภูมิอากาศนะครับของทวีปยุโรปนะครับลักษณะภูมิอากาศของยุโรปนั้นก่อนที่เราขึ้นลักษณะภูมิอากาศเรามาดูปัจจัยนะครับที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศของทวีปยุโรปนะครับได้แก่6ปัจจัยแรกก็คือปัจจัยด้านที่ตั้งเนื้อที่ส่วนใหญ่ของทวีปยุโรปจะอยู่ในเขตอากาศอบอุ่นและบางส่วนจะอยู่ในเขตอากาศหนาวไม่มีส่วนใดอยู่ในเขตอากาศร้อนเลย2ปัจจัยด้านลักษณะภูมิประเทศและอิทธิพลจากทะเลทวีปยุโรปเป็นทวีปที่มีชายฝั่งทะเลยาวมากเทือกเขาส่วนใหญ่วางตัวแนวตะวันออกตะวันตกจึงไม่เป็นอุปสรรคในการขวางกั้นทิศทางลมทำให้ทวีปยุโรปได้รับอิทธิพลจากทะเลอย่างทั่วถึงจึงเป็นทวีปเดียวที่มีโอกาสไม่มีอากาศแห้งแล้งแบบทะเลทรายนะครับเขตแห้งแล้งที่สุดของยุโรปนั่นคือเขตทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายบริเวณตอนเหนือของทะเลดำปัจจัยที่3ปัจจัยด้านลมประจำลมประจำตะวันตกที่พัดมาจากมหาสมุทรแอตแลนติกเข้าสู่ที่ยุโรปตลอดปีมีผลทำให้ยุโรปนั้นมีลักษณะอากาศชุ่มชื้น4ปัจจัยด้านกระแสน้ำกระแสน้ำอุ่นแอตแลนติกเหนือไปเลียบชายฝั่งด้านตะวันตกของทวีปมีอิทธิพลต่ออุณหภูมิบนพื้นทวีปยุโรปมาดูลักษณะอากาศนะครับภูมิอากาศของยุโรปนั้นสามารถแบ่งได้7เขตตามการแบ่งของวลาดิเมียร์แคปเปนนะครับ7เขตดังนี้นะครับมาดูเขตแรกนะครับเขตที่1ก็คือลักษณะภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนนะครับสภาพอากาศเป็นภูมิอากาศอบอุ่นอุณหภูมิปานกลางมีฝนตกในฤดูหนาวพืชพันธุ์จะเป็นป่าไม้เขตอบอุ่นบริเวณที่พบนะครับชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในยุโรปครอบคลุมพื้นดินชายฝั่งของประเทศสเปนชายฝั่งภาคใต้ของฝรั่งเศสประเทศอิตาลีชายฝั่งของประเทศยูโกสลาเวียและประเทศกรีซเขตที่2ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นนะครับสภาพอากาศภูมิอากาศอบอุ่นชื้นอุณหภูมิปานกลางมีฝนตกตลอดทั้งปีปริมาณน้ำฝนทั้งปีประมาณ500ถึง 1,000 มิลลิเมตรพืชพันธุ์เป็นป่าไม้เขตอบอุ่นหรือทุ่งหญ้าเขตอบอุ่นนะครับบริเวณที่พบก็คือบริเวณลุ่มแม่น้ำดานูบในประเทศฮังการีภาคเหนือของยูโกสลาเวียและประเทศโรมาเนียเขตอากาศแบบที่3ภูมิอากาศทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายสภาพอากาศเป็นภูมิอากาศที่มีฝนตกน้อยพืชพันธุ์ธรรมชาติเป็นทุ่งหญ้าที่ขึ้นเบาบางบริเวณที่พบมี2แห่งคือตอนกลางของประเทศสเปนยูเครนจอร์เจียและตอนใต้ของรัสเซียเขตที่4ภูมิอากาศภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตกเขตนี้สภาพอากาศได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ำอุ่นแอตแลนติกฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัดมีฝนตกชุกตลอดทั้งปีพืชพันธุ์ธรรมชาติป่าไม้เขตอบอุ่นชนิดป่าไม้ไม่ผลัดใบผสมกับป่าสนบริเวณที่พบได้แก่บริเวณชายฝั่งตะวันตกของทวีปครอบคลุมดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศฝรั่งเศสหมู่เกาะบิทริสเบลเยียมเนเธอร์แลนด์เดนมาร์ก
ภาคเหนือของเยอรมนีและภาคใต้ของนอร์เวย์และสวีเดนเขตที่5ภูมิอากาศชื้นภาคพื้นทวีปสภาพอากาศฤดูหนาวอากาศค่อนข้างหนาวส่วนใหญ่ฝนจะตกในฤดูร้อนพืชพันธุ์ธรรมชาติเป็นป่าไม้เขตอบอุ่นซึ่งมีทั้งไม้ผลัดใบและป่าสนปะปนกันมีฝนตกน้อยบริเวณที่พบคือยุโรปตะวันออกลักษณะภูมิอากาศเขตที่6ภูมิอากาศแบบไทก้าสภาพภูมิอากาศภูมิอากาศหนาวซึ่งฤดูหนาวยาวนานพืชพันธุ์ธรรมชาติเป็นป่าสนหรือป่าไทก้าป่าไม้ใบแหลมมีใบสีเขียวทั้งปีบริเวณที่พบได้แก่ดินแดนทางเหนือของประเทศฟินแลนด์ภาคกลางของนอร์เวย์และสวีเดนเขตที่7ภูมิอากาศแบบทุนดราสภาพอากาศเป็นอากาศหนาวแบบทั่วโลกมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีฤดูร้อนสั้นพืชพันธุ์ธรรมชาติได้แก่พืชชั้นต่ำจำพวกหญ้าประเภทที่ทนอากาศหนาวเย็นได้ดีเช่นมอสไลเคนเฟิร์นบริเวณที่พบนะครับได้แก่ชายฝั่งมหาสมุทรอาร์กติกทางตอนเหนือของทวีปยุโรปนะครับแล้วก็เป็นลักษณะภูมิอากาศนะครับหัวข้อต่อไปมาดูทรัพยากรธรรมชาติของทวีปยุโรปนะครับทรัพยากรธรรมชาติของยุโรปนั้นมีอะไรบ้างนะครับมาดูทรัพยากรดินนะครับทรัพยากรดินในทวีปยุโรปมีความอุดมสมบูรณ์สูงเหมาะแก่การเพาะปลูกได้แก่ดินตะกอนบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำนะเป็นดินร่วนสีดำมีสีวัตถุสูงใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวสาลีข้าวรายข้าวบาเล่ซึ่งพบมากในฝรั่งเศสเยอรมนีโปแลนด์ยูเครนเบลารุสเป็นต้นนะครับ2ดินในพื้นที่แคบเนินเขาและภูเขาเป็นดินที่เกิดจากหินกรุบเหมาะแก่การปลูกองุ่นผลไม้สกุลส้มซึ่งพบมากในอิตาลีสเปนออสเตรียเป็นต้นนะครับอันนี้ในภาพก็จะเป็นการปลูกผักในเยอรมนีนะครับหัวข้อถัดไปทรัพยากรป่าไม้นะครับป่าไม้ของยุโรปส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ไม่ผลัดใบและไม้สนเช่นต้นเฟิร์สปรูซลาสไพเป็นต้นโดยแหล่งป่าไม้ที่สำคัญของยุโรปได้แก่1ทางตอนเหนือแถบคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย2บริเวณยุโรปตะวันตก3ด้านตะวันออกและเขตไซบีเรียของรัสเซีย4บริเวณอื่นๆเช่นประเทศเยอรมนีออสเตรียโรมาเนียแบลการีเป็นต้นทรัพยากรสัตว์ป่านะครับสัตว์ป่าในทวีปยุโรปมีน้อยชนิดและเป็นสัตว์ป่าที่มีขนาดกลางโดยบริเวณที่สัตว์ป่าอาศัยอยู่มากได้แก่1บริเวณตอนเหนือและตะวันออกมีสัตว์ป่าสำคัญเช่นมีขั้วโลกแมวน้ำสุนัขจิ้งจอกวางเรนเดียร์ห่านป่าเป็นต้น2บริเวณชายฝั่งและหมู่เกาะทางใต้มีสัตว์ป่าสำคัญเช่นเต่าทะเลสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ3บริเวณทะเลเหนือและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีสัตว์ป่าสำคัญจำพวกปลาปูกุ้งและสัตว์น้ำเค็มอื่นทรัพยากรแร่นะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่แสดงแหล่งแร่ของยุโรปซึ่งจากแผนที่นี่จะเห็นได้ว่ามีแหล่งแร่นี่อุดมสมบูรณ์มากนะครับมาดูสรุปนะครับแร่และแหล่งแร่ที่สำคัญนะครับของทวีปยุโรปนะครับ1ถ่านหินนะฮะถ่านหินประโยชน์ก็คือใช้แทนน้ำมันในอุตสาหกรรมต่างๆนะพบแหล่งที่พบก็คือเกาะมิเทรนทางตอนเหนือของฝรั่งเศสปิโตเรียมนะครับใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักรและเครื่องยนต์พบบริเวณทะเลเหนือเยอรมนีฝรั่งเศสต่อไปแร่เหล็กนะครับ
ช้ในอุตสาหกรรมทุกประเภทนะพบมากในอังกฤษฝรั่งเศสสวีเดนยูเครนปลอดนะครับใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าพบมากในสเปนและยูเครนม็อกไซด์ใช้ในอุตสาหกรรมขัดเงาขัดมันเคมีพบในรัสเซียฝรั่งเศสสเปนออสเตรียทองแดงนะครับประโยชน์ก็คือใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นส่วนรถยนต์นะครับพบมากในรัสเซียสวีเดนและฟินแลนด์ต่อไปพลังงานนะครับเป็นทวีปที่ใช้พลังงานมากแหล่งพลังงานที่สำคัญของยุโรปได้แก่หนึ่งถ่านหินนะถ่านหินเนี่ยมีการใช้พลังงานถ่านหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและทำความอบอุ่นถ่านหินกระจายอยู่มากในยุโรปเช่นในออสเตรียเบลารุสเบลเยียมโครเอเชียสหรัฐเช็กเยอรมนีฮังการีไอร์แลนด์ยูเครนสหรัฐอาณาจักร2น้ำมันนะครับใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าขนส่งแหล่งน้ำมันที่สำคัญคือทะเลเหนือออสเตรียอิตาลีโรมาเนียยูเครน3ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงสะอาดนะครับใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีพลาสติกพบมากในแอลเบเนียฮังการีไอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์นอร์เวย์โรมาเนียสาธารณรัฐรัสเซียยูเครนสหราชอาณาจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์นะยุโรปมีแร่ยูเรเนียมซึ่งเป็นแร่กัมมันตภาพรังสีและนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงพลังงานนิวเคลียร์ในหลายประเทศเช่นฝรั่งเศสสหพันธรัฐรัสเซียสโลวีเนียสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์ยูเครนสหรัฐอาณาจักรเชื้อเพลิงจากพลังน้ำในยุโรปมีการทำเขื่อนเพื่อใช้พลังน้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้าเช่นอันดอร์ราออสเตรียอิตาลีนอร์เวย์ไอซ์แลนด์และสวิตเซอร์แลนด์6พลังงานความร้อนใต้พิภพใช้ผลิตกระแสไฟฟ้านะครับมีมากในไอซ์แลนด์ซึ่งมีภูเขาไฟที่ยังมีพลังอยู่ต่อไปมาดูหัวข้อลักษณะทางสังคมนะครับลักษณะทางสังคมของทวีปยุโรปนะครับลักษณะทางสังคมของทวีปยุโรปนะครับสังคมของทวีปยุโรปนั้นเป็นชาวผิวขาวที่มีลักษณะแตกต่างไปจากประชากรของทวีปอื่นคือเป็นสังคมที่มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆโดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2เป็นสังคมที่มีความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุ3เป็นสังคมเมืองมากกว่าสังคมชนบท4เป็นสังคมที่ชอบความอิสระเสรีรักความเป็นประชาธิปไตยมีวินัยมีระเบียบและขยันขันแข็งในการทำงาน5เป็นสังคมที่ประกอบด้วยครอบครัวขนาดเล็กมีสมาชิกในครอบครัวน้อยต่อไปลักษณะทางวัฒนธรรมนะครับปัจจัยที่ส่งเสริมอารยธรรมของทวีปยุโรปทำให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและกลายเป็นทวีปที่เป็นศูนย์กลางแห่งอารยธรรมยุคใหม่ของโลกได้แก่1ปัจจัยสภาพทางภูมิศาสตร์ยุโรปตั้งอยู่ระหว่างกลางทวีปต่างๆมีลักษณะอากาศอบอุ่นมีขนาดพื้นที่พอเหมาะไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปสภาพภูมิประเทศไม่เป็นอุปสรรคขัดขวาง2ปัจจัยได้ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเช่นเหล็กและถ่านหินทำให้ประเทศต่างๆเป็นประเทศอุตสาหกรรม 3. ปัจจัยความเชื่อทางศาสนาคำสอนในศาสนาคริสต์หลายประการมีส่วนให้ยุโรปเจริญก้าวหน้าเช่นคำสอนให้ขยันหมั่นเพียรความมัธยัสถ์เป็นต้นประชากรที่ยุโรปจำแนกประชากรได้3กลุ่มนะดังนี้นะครับ3กลุ่ม1กลุ่มนอร์ดิก2กลุ่มเมดิเตอร์เรเนียน3กลุ่มแอมพายกลุ่มนอร์ดิกได้แก่กลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของทวีปบริเวณรอบทะเลเหนือลักษณะเด่นมีรูปร่างสูงใหญ่ผิวขาวเกลี้ยงผมสีทองตาสีฟ้ากะโหลกศีรษะยาวกลุ่มเมดิเตอร์เรเนียนได้แก่ประชากรของประเทศต่างๆทางภาคใต้ของทวีปยุโรป
ได้แก่อิตาลีกรีซสเปนโปรตุเกสลักษณะเด่นก็คือรูปร่างเล็กผิวคล้ำเกลี้ยงผมดำตาสีฟ้ากระโหลกศีรษะกลมกลุ่มที่3กลุ่มอัลไพน์ได้แก่กลุ่มชากรของยุโรปตะวันออกและยุโรปกลางลักษณะเด่นก็คือรูปร่างเตี้ยผมสีน้ำตาลกระโหลกศีรษะกลมภาษานะครับภาษาที่ใช้ในยุโรปเป็นตระกูลภาษาอินโดยูโรเปียนนะครับแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มภาษาเยอรมนิกกลุ่มภาษาโรแมนและกลุ่มภาษาสโลวีกกลุ่มภาษาเยอรมนิกได้แก่ภาษาของประชากรในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียออสเตรียเยอรมนีไอซ์แลนด์สหราชอาณาจักรบางส่วนของสวิตเซอร์แลนด์เบลเยียมกลุ่มภาษาโรแมนหรือกลุ่มภาษาละตินได้แก่ประเทศอิตาลีสเปนฝรั่งเศสโปรตุเกสและโรมาเนียกลุ่มภาษาสลาวิกได้แก่กลุ่มประเทศที่อาศัยอยู่ทางภาคกลางและตะวันออกของยุโรปรวมทั้งข้าสู่บอลคานในยุโรปมีหลายประเทศที่ใช้ภาษาพูดมากกว่า1ภาษาเช่นเบลเยียมและฝรั่งเศสศาสนานะครับผมว่าศาสนาชาวยุโรปส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายต่างๆอันนี้นะครับส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นะครับ1นิกายโรมันคาทอลิกนะเป็นศาสนาของผู้ใช้ภาษาลาตินได้แก่เบลเยียมฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสอิตาลีออสเตรียดัตช์เช็กสาสโลวักโปแลนด์2นิกายกรีกออร์โธดอกซ์ได้แก่กลุ่มประเทศในกลุ่มคาสูตรบอลคานครับเช่นกรีซเป็นต้น3นิกายโปรเตสแตนต์ได้แก่กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียฟินแลนด์เอสโตเนียลัตเวียเนเธอร์แลนด์และสหรัฐอาณาจักรต่อไปไปดูลักษณะทางเศรษฐกิจนะครับของเศรษฐกิจของยุโรปนะครับลักษณะเศรษฐกิจของยุโรปนะครับมาดูทางด้านเกษตรกรรมก่อนนะครับการเพาะปลูกนะครับการเพาะปลูกมีการนำเอาวิทยาการสมัยใหม่และเครื่องจักรมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตและจัดการผลผลิตทางการเกษตรแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญก็คือบริเวณที่ราบด้านตะวันตกตอนกลางของทวีปยุโรปและบางส่วนของยุโรปตะวันออกนะครับที่เราเห็นก็จะเป็นการทำไร่ขนาดใหญ่ในฝรั่งเศสนะเพื่อที่ปลูกนะเพื่อที่ปลูกส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นพวกธัญพืชเช่นข้าวสาลีข้าวบาเล่นะเป็นต้นนะอันที่2การเลี้ยงสัตว์นะครับการเลี้ยงสัตว์มักจะทำเป็นฟาร์มขนาดใหญ่เป็นฟาร์มขนาดเป็นฟาร์มปิดนะเพื่อควบคุมคุณภาพโดยมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยนะครับแหล่งเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญนะครับก็คือนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมนีเบลเยียมรัสเซียยูเครนโรมาเนียอิตาลีกรีซนะครับสัตว์ที่เลี้ยงก็จะเป็นโคเนื้อโคนมนะครับตัวอย่างเช่นในประเทศเดนมาร์กเป็นต้นนะการประมงนะครับมีการนำเอาวิทยาการความรู้วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยทำการประมงนะแหล่งปลาชุกชุมที่สำคัญก็คือเขตด็อกเตอร์แบงค์ในทะเลเหนือโดยปลาที่จับได้ก็จะเป็นปลาคอร์ดเฮริ่งปลาซาร์ดีนเป็นต้นประเทศที่มีการทำประมงกันมากเช่นสหราชอาณาจักรนอร์เวย์สวีเดนเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กฝรั่งเศสสเปนกรีซการทำป่าไม้นะครับป่าไม้ในที่ยุโรปเป็นป่าไม้ที่มีการดูแลอย่างดีมีการลงทุนทำกิจการป่าไม้อย่างแพร่หลายป่าไม้ที่นิยมทำกันมากในยุโรปก็คือป่าสนซึ่งพบมากในยุโรปเหนือนะครับประเทศที่มีการทำป่าไม้กันมากเช่นประเทศฟินแลนด์นอร์เวย์สวีเดนเน้นเพื่อการค้าและนำไปทำกระดาษ
การทำเหมืองแร่นะครับมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็มาช่วยทำการขุดเจาะและการสำรวจสายแร่แต่ปริมาณแร่ยังไม่เพียงพอความต้องการเนื่องจากที่ต่างๆมีการทำอุตสาหกรรมกันมากเหมืองแร่ที่สำคัญทำกันมากเช่นถ่านหินบ็อกไซต์ทองแดงพื้นที่ที่ทำการเหมืองแร่มากเช่นภูมิภาคแวนส์ฮอร์เรนส์ใกล้เมืองบิเยในฝรั่งเศสแวนรูในเยอรมันเมืองคิรูน่าในสวีเดนเมืองบินเบาในสเปนนะฮะเป็นต้นนะครับอันต่อไปอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่แสดงแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของยุโรปนะครับอุตสาหกรรมที่สำคัญของยุโรปนะครับที่ยุโรปมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมมาตั้งแต่คริสตศตวรรษที่18สามารถผลิตสินค้าเกือบทุกชนิดโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของยุโรปเช่นเมืองแมนเชสเตอร์ของสหราชอาณาจักรผลิตเครื่องจักรยานพาหนะแวนอาซาโรเรนของฝรั่งเศสผลิตเหล็กแกร่าเมืองท่าในเยอรมนีมีอุตสาหกรรมต่อเรือและเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นต้นนะรูปที่เห็นก็เป็นอู่ต่อเรือในเยอรมนีนะครับต่อไปพาณิชยกรรมนะครับยุโรปมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านพาณิชยกรรมมาตั้งแต่สมัยโบราณมีความสำคัญขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันสินค้านำเข้าที่สำคัญของยุโรปได้แก่สินแร่น้ำมันดิบสำเร็จรูปปุ๋ยปูนซีเมนต์ธัญพืชสินค้าส่งออกที่สำคัญของยุโรปได้แก่เครื่องจักรยานยนต์เคมีภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ซอฟต์แวร์กระดาษเป็นต้นครับอันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดนะครับแต่เนื่องจากเราเรียนออนไลน์อาจารย์ก็เรียนลองทำดูนะครับว่ายุโรปมีความสำคัญต่อภูมิภาคอื่นของโลกในปัจจุบันหรือไม่นะครับนี่ลองทำดูหัวข้อต่อไปนะครับเป็นเรื่องภัยพิบัตินะครับเราจะมาดูเรื่องสุดท้ายนะครับของทวีปยุโรปก็คือภัยพิบัติภัยพิบัตินะครับก็คือภาวะภัยที่มีผลกระทบก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์หรือเกิดความเสียหายทางระบบเศรษฐกิจมีผลต่อสังคมและอื่นอีกมากมายซึ่งสามารถจำแนกเป็น1ภัยพิบัติธรรมชาตินะครับภัยพิบัติธรรมชาติเช่นน้ำท่วมแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดดินถล่มพายุฝนฟ้าคะนองพายุเขตร้อนคลื่นซัดฝั่งไฟป่าสึนามิฝนแรงนะครับเป็นต้น2ภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เช่นอัคคีภัยนะครับภัยจากการจราจรการคมนาคมขนส่งภัยจากการก่อการร้ายภัยจากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับภัยพิบัติอากาศหนาวเย็นที่ยุโรปครับภัยธรรมชาตินะครับอันนี้ก็เป็นภาพสึนามินะครับที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นนะครับสร้างความเสียหายและความรุนแรงของสึนามินะครับอันนี้เป็นภาพแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นและเฮตินะครับเป็นภาพความเสียหายนะครับถัดไปรูปต่อไปเป็นภัยแล้งนะครับเป็นภัยแล้งในภูมิภาคต่างๆของโลกนะครับเป็นภัยธรรมชาติเช่นเดียวกันอันนี้พลุระเบิดที่สุพรรณบุรีอันนี้เป็นภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์นะครับพลุระเบิดนะฮะอันนี้เกิดจากมนุษย์เป็นผู้กระทำนะครับถัดไปรถแก๊สคว่ำที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีอันนี้ก็เป็นภัยที่เกิดกับมนุษย์นะครับอันนี้เป็นคลื่นนะครับหมอกสึนามิที่ฟลอริดาแล้วก็อันนี้เป็นภาพน้ำท่วมและดินถล่มอันนี้ในบ้านเรานะครับอันนี้ก็เป็นภาพเหมือนกันนะครับเรื่องของ
ภัยพิบัติที่จะเป็นแผ่นดินไหวนะครับมาดูภัยพิบัติที่สำคัญของยุโรปนะครับที่ของยุโรปนะครับที่ยุโรปเจอนะฮะอันแรกคืออุทกภัยนะครับเกิดขึ้นทุกปีเนื่องจากมีพายุและฝนตกหนักตลอดทั้งปีนะครับเช่นเหตุการณ์อุทกภัยที่สำคัญในปี2054ที่ไอร์แลนด์อิตาลีและฝรั่งเศสนะครับเหตุการณ์อุทกภัยที่สำคัญในปี2055ที่รัสเซียนะครับสาเหตุก็จากฝนตกปริมาณมากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มต่ำการขยายตัวของเมืองผลกระทบนะครับแน่นอนผลกระทบของอุทกภัยคือสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะหยุดชะงักสูญเสียโอกาสและรายได้จากการค้าและการลงทุนนะแล้วก็ผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่งนะครับเหตุต่อไปแผ่นดินไหวนะครับพบทั่วไปทุกภูมิภาคเช่นสวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์สเปนเดนมาร์กพบมากในอิตาลีนะครับแผ่นดินไหวอย่างยุโรปพบมากในอิตาลีนะฮะเช่นปี2049เกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.3 ที่รัสเซียสาเหตุของแผ่นดินไหวเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกบริเวณรอยต่อการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกยูเรเซียกับแผ่นเปลือกโลกแอฟริกาทำให้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในอิตาลีนะเป็นต้นนะผลกระทบแน่นอนผลกระทบของมันก็คือเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่งเส้นทางถูกตัดขาดและผลกระทบต่อเศรษฐกิจหยุดชะงักนะครับต่อไปคลื่นความร้อนนะครับนี่เป็นภัยพิบัติธรรมชาติที่ยุโรปเจอก็คือเกือบทุกพื้นที่ของยุโรปรุนแรงที่ยุโรปเหนือและยุโรปตะวันออกเช่นในปี2049เกิดขึ้นความร้อนอุณหภูมิสูงผิดปกติทำให้มีผู้เสียชีวิตในอิตาลีประมาณ 20,000 คนฝรั่งเศสประมาณ 15,000 คนสิงหาคม2061ขึ้นความร้อนจากแอฟริกาแผ่ถึงยุโรปทำให้สเปนและโปรตุเกสมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสนะครับสาเหตุขึ้นความร้อนเกิดจากการพัดพาความร้อนจากพื้นที่ที่มีอากาศร้อนจัดไปยังพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นจัดผลกระทบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทำให้เกิดความสูญเสียภาคเกษตรกรรมผลผลิตเสียหายและทำให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าประปาและน้ำมันนะครับต่อไปไฟป่านะครับเกิดไฟป่าบ่อยครั้งในฤดูร้อนเช่นฝรั่งเศสโปรตุเกสกรีซอิตาลีมาซิโดเนียแบลกาเรียบอสเนียเซโกเวนารัสเซียตัวอย่างเช่นในปี2560เกิดไฟป่าพื้นที่ทางตอนเหนือและตอนกลางของโปรตุเกสนะครับเนื่องจากขึ้นความร้อนรุนแรงทำให้อุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสนี่มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ64คนสาเหตุของไฟป่าเกิดจากอุณหภูมิในฤดูร้อนสูงอันที่สองกิ่งไม้เสียดสีกันในสภาพอากาศแห้งแล้งจนเกิดเปลวไฟสาเหตุต่อไปเกิดจากฟ้าผ่าต่อไปเกิดจากการจุดไฟของมนุษย์หรือหาของป่าพักแรมล่าสัตว์นะฮะผลกระทบของไฟป่าก็คือสูญเสียทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินมลพิษทางอากาศนะฮะ PM 2.5สูญเสียงบประมาณในการดับไฟครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหานะครับในคลิปที่2ในหน่วยที่2นะครับในหน่วยที่2ซึ่งนะครับในหน่วยที่2เนี่ยเราได้พูดกันมานะครับเกี่ยวกับทวีปยุโรปนะครับทวีปยุโรปนะซึ่งมีหัวข้อเริ่มตั้งแต่ขนาดที่ตั้งและอาณาเขตของยุโรปนะครับลักษณะทั่วไปภูมิภาคลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศทรัพยากรธรรมชาติลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมประชากรภาษาศาสนาและลักษณะเศรษฐกิจแล้วก็หัวข้อสุดท้ายที่เพิ่งจะจบไปก็คือภัยพิบัติของยุโรปนะครับสำหรับในคลิปที่2นะครับอาจารย์วินก็ขอจบ
จากการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ